ไม่ให้สัมภาษณ์คนเราแผ่นดินครับเชิญสบายเลยครับรัฐธรรมนูญคืออะไรรัฐธรรมนูญคืออะไรเป็นคนไทยไหมเป็นคนไทยนะครับให้สัมภาษณ์คนหนักแผ่นดินครับน้องโบเราเห็นแย้งกันได้เราแตกต่างกันได้เรื่องเธอเป็นแค่สูงโตบนฝั่งนี้แล้วไม่รู้อะไรเลยอย่าเอาสถาบันมาชุมนุมอย่านั่งสถาบันอะไรกับประเทศชาติโอเคค่ะอันนี้ก็จะเป็นผู้ประเทศนานที่12ปีที่แล้วฉันพูดกับเพื่อนว่าโบไปยืนยังป๊อกวิ่งเรียนวิ่งโง่12ปีให้หลังโง่จริงจริงพูดถอนแล้วเราไปต่อน้องโบเพราะว่าเรามีงานเยอะขอบคุณนะคะที่โบได้ฟังมาใจเย็นๆจ้าเรามีงานเยอะโอ้ไม่ต้องนั่งเลยไปไม่เป็นไรไป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 ไเสียดายความรู้เราได้ใครแล้วให้พี่พูดบ้างถูกต้องเราอย่าเอาทัศน์ก็อยากอยู่ทัศน์เราก็ไปอยู่ทัศน์นู่นก็กลับก็จะเดินกลับความจริงก็คือความจริงเขาก็เดินไปทางโน้นค่ะเพราะว่าทางโน้นมีแนวกั้นอะไรอยู่คือเราเดินเสร็จแล้วไม่เป็นไรค่ะจริงแล้วเนี่ยครับน้องโบทำไมน้องโบมายกผมไม่ได้ฟังพวกน้องโบพูดกันนะผมไม่กล้าฟังเขาฟังเขาพูดเฉยๆไม่ใช่ตรงนี้ไปทั่วไปที่เราออกนะทีนี้น้องโบนี้ทำไมเราต้องมาเน้นที่ขนานกับศักดิ์ทำไมต้องไปต่อว่าเขาทำไมต้องไปต่อเพราะตอนนี้ประชาชนไม่พอใจมากจริงๆในส่วนนี้นะกับผู้ที่เขาเราเข้าใจกันมาคุยกันน้องโบก็พยายามที่จะอมชอบคุยอย่างเขาหรือเอาอะไรเอาข้อมูลนี้ไปคุยกันใช่ไหมแต่เพื่อว่าตอนนี้ประชาชนเนี่ยเริ่มไม่พอใจในส่วนที่ว่าไปทำไมยุ่งกับข้าราชการทำไมนะเรื่องการเมืองเราก็ว่ากันวันนี้พูดเรื่องนี้เนี่ยน้องโบมีความเห็นอย่างไรนี่ผมอยากรู้คนรุ่นใหม่ของน้องโบนะว่าคิดยังไงกับสถาบันของบ้านเราผมพูดถึงนี้นะนี่ความคิดของผมค่ะคือพวกคุณก็ถือว่าบริสุทธิ์แต่ถ้างั้นโบเล่าความคิดโบเลยดีไหมดีความคิดโบคือสถาบันกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญเนี่ยค่ะถ้าเกิดว่าเราจะมีตามแบบที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญตอนนี้เราก็ต้องมีให้อยู่ในตำแหน่งที่เป็นที่เคารพเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ได้วางไว้ในตำแหน่งที่เป็นที่เคารพมันก็ไม่มีเหตุผลที่จะดำรงอยู่เพราะสถาบันเนี่ยมีบทบาทหน้าที่สำคัญตรงที่ถ้าเกิดว่าเป็นที่เคารพเราเป็นศูนย์รวมจิตใจได้พอเป็นศูนย์รวมจิตใจได้เนี่ยเมื่อมีวิกฤตอะไรในประเทศหรือประชาชนต้องการความอุ่นใจเนี่ยสถาบันจะทำหน้าที่นั้นเหมือนกับสถาบันกษัตริย์ในญี่ปุ่นหรือในอังกฤษก็ตามไหมคะซึ่งโบก็คิดว่าถ้าเรามีสถาบันอยู่เราควรต้องมีความเคารพให้อันนี้คือสิ่งที่โดยหลักการมันต้องเป็นแบบนั้นคราวนี้ถามว่าปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ได้ไหมถ้าเกิดว่าการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์เราต้องการจะแก้กฎหมายบางมาตราที่มันอาจจะทำให้สถาบันมีปัญหาแต่เนี้ยโบคิดว่าแก้ได้ตัวอย่างเช่นเวลาที่คนพูดถึงมาตรา112เนี่ยค่ะโบคิดว่าเราควรจะยังมีกฎหมายที่ใช้คุ้มครองศักดิ์ศรีของพระมหากษัตริย์อยู่อันเนี้ยโบคิดว่ายังต้องมีอยู่แต่ว่าถ้าเกิดว่ามีแล้วเรากำหนดบทลงโทษ 3-15 ปีเนี้ยค่ะพอเราไปเทียบกับหลักกฎหมายลงโทษอะไรลงโทษใครลงโทษคนที่หมิ่นโอเคโอเคพอเราไปเทียบกับกฎหมายลักษณะเดียวกันของประเทศอื่นๆเราจะถูกมองว่าเราตั้งบทลงโทษที่หนักเกินไปมันก็เลยเห็นว่าถ้าอย่างเงี้ยเราก็ควรจะปรับบทลงโทษลงมาให้อยู่บนความสมเหตุสมผลแล้วก็เป็นไปตามมาตรฐานสากลสถาบันก็จะไม่โดนโจมตีด้วยเรื่องนี้โอเคครับบทจะเป็นแนวโอเคครับโอเคน้องโบเมื่อกี้ไม่พูดกับพวกเขาเลย น้องโบเนี่ยไปพูดอย่างนั้นกับเขามันเสียหายน้องโบเข้าใจไหมพูดความคิดของเรานี่ก็เพราะน้องโบไม่พูดไม่โบพูดไม่ได้เขาไม่ได้เขาไม่ใช่น้องโบต้องตัดเรื่องของเขาเข้าใจไหมพวกเนี่ยเขาอัดอั้นตันใจมามากแล้วเขาเลยมาใส่น้องโบแต่ผมดูน้องโบพูดเนี่ยผมรู้สึกว่าน้องโบอาจจะไม่ใช่มีความคิดอย่างนั้นอย่างที่คนกลุ่มหนึ่งเขาทำกันอยู่แต่น้องโมมารับตอนนี้กลายเป็นน้องโบซวยมารับเรื่องของเขาใช่ไหมผมพูดแค่นี้ว่าเพราะคิดว่าในกลุ่มนั้นนะคะมันก็มีหลายคนที่คิดแบบโบนั่นแหละค่ะเราก็อาจจะมีส่วนน้อยที่คิดในแนวอื่นแล้วทีนี้อย่างนี้ปัญหาเนี่ยผมเห็นน้องโบงี้ก็เลยอยากคุยน้องโบว่าความคิดเป็นยังไงเพราะว่าผมเองก็ไม่พอใจมากๆนะกับสิ่งที่เกิดขึ้นทุกวันนี้แต่ก็ต้องยอมรับว่าแต่คนรุ่นใหม่นะมีความคิดแบบคนรุ่นใหม่นะแต่ว่าพูดแล้วมันเหมือนดูถูกนะหมายความว่ารุ่นที่พวกเรามีปัญหากันเยอะแยะอยู่เนี่ยพวกเธอเป็นเด็กแล้วตอนนั้นเนี่ยรัฐบาลเนี่ยตอนสมัยพวก
สมัยคอมมิวนิสต์นะชาติหน้าก็รุ่นสมัยคอมมิวนิสต์สมัยตอนรุ่นคอมมิวนิสต์กว่าปีที่แล้วสี่สิบปีได้แล้วทีนี้เราก็เลยเกิดมีนักศึกษาออกมาต่อต้านอะไรต่ออะไรก็แล้วแต่แล้วก็มันก็โอเคละเราคงไม่ตัวนักคุณต้องไปศึกษานะก็เกี่ยวอะไรเพราะว่าต่างชาติก็ถือว่ากัดตอนนั้นเข้ามายุ่งด้วยเลยเกิดปัญหาขึ้นมาว่านักศึกษาเนี่ยทำอะไรเกินขอบเขตต้องหนีเข้าป่าทำอะไรถูกไหมในส่วนตรงนั้นเนี่ยในสมัยนั้นในความคิดผมนะตอนนั้นก็คือเกิดปัญหาอย่างนั้นมันเป็นการจ่ายผิดคือรัฐบาลก็เข้าใจรัฐบาลก็ตอนนั้นก็ไม่ใช่ดีนักหนาแล้วนะแต่ขณะเดียวกันก็บีบคั้นนักศึกษามากไปผลสุดท้ายนะนักศึกษากลุ่มนึงก็ต้องหนีเพราะว่าผิดอาญาแผ่นดินไงนี่คือประวัติศาสตร์14ตุลาใช่ใช่ใช่แต่ว่าผิดเงื่อนไขเพื่อผิดกฎหมายในสมัยนั้นอาจจะไม่ถูกต้องก็ได้หรือถูกต้องแต่กฎหมายก็คือกฎหมายสมัยนั้นนั่นคือกฎหมายทุกคนก็ต้องยอมรับในกฎหมายนะเพราะเราก็ถือรัฐธรรมนูญเป็นหลักถูกมั้ยครับเมื่อทำผิดกฎหมายต้องรับผิดกฎหมายแล้วสู้กันในศาลของผู้นี้ถูกมั้ยแต่เราหนีเข้าป่าไปเพราะว่าคอมมิวนิสต์ยุคให้เข้าป่าแล้วก็ถือปืนมายิงกันคนไทยเราฆ่ากันเองเลยผมต้องไปฆ่าเขาเขาต้องมาฆ่าผมอยู่ในป่าเพราะคนไทยแล้วยิงนี่มันจะยิงคนไทยแต่ไม่ยิงเขาก็ยิงแล้วก็ยิงกันอยู่งั้นถล่มกันอยู่งั้นตายก็ตายไปให้พูดตั้งแต่ก่อนเราไม่พูดถึงนะเราตัดไปแต่ทีนี้มาถึงตอนนี้คือตอนนั้นน้องไม่รู้เรื่องเหล่านั้นเพราะเนื่องจากตอนรัฐบาลเนี่ยบีบไม่ให้นักศึกษาเนี่ยมายุ่งเรื่องการเงินมากจากเรื่องนั้นนะก็เลยบีบความบีบพวกเธอก็จะไม่ได้มีการที่จะเราเรียกอะไรนะได้มาศึกษาเรื่องการเงินก็เรียนหนังสืออย่างเดียวเรียนหนังสืออย่างเดียวตอนนี้น้องที่มาถึงทุกวันนี้เนี่ยพอถูกปลุกปั่นอะไรขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันก็เลยรู้สึกว่ามันไม่มีผมมีความรู้สึกว่าไม่ถูกต้องพวกคุณมันบริสุทธิ์นะเข้าใจผิดโดยบริสุทธิ์แต่ที่ผมพูดนะแต่แล้วมันผิดคือเข้าใจว่าถูกต้องแต่จริงๆมันไม่ถูกต้องในความรู้สึกมีส่วนไหนบ้างที่พี่อยากลองขยายความให้คนฟังโอเคค่ะอย่างเช่นโอเคเรื่องสถาบันเพราะเราเข้าใจแล้วล่ะเรื่องสมมติเรื่องที่เขาไม่พอใจพลเอกประยุทธ์เนี่ยค่ะโอเคนะเราจะคุยเคลียร์เรื่องก่อนเอาคุณเนื้อเรื่องกับตอนนี้มันเป็นปัญหาของเราคือปัญหาใหญ่ตอนนี้ที่เรามีปัญหาพวกเธอเนี่ยผมกลัวเรื่องนี้จะเป็นเรื่องใหญ่นะแล้วพวกเธออาจจะเธอบริสุทธิ์อ่ะเข้าใจไหมที่พูดมารุ่นใหม่นี่เป็นรุ่นบริสุทธิ์แต่ถ้าเธอทำอะไรผิดขึ้นมาเนี่ยเขาจะไม่เกิดก็เป็นความเป็นห่วงเออเป็นห่วงว่าจะเป็นการลงโทษเหมือนสมัยก่อนพวกผมไปลงโทษให้เข้าป่านะถูกเข้าป่าเออนี่คือเหมือนกันมันกำลังจะเข้าจุดเดียวกันเข้าใจดีกว่าพูดมั้ยพี่คิดว่าถ้าเกิดว่าทางแบบผู้ชุมนุมเนี่ยเขาอธิบายด้วยเหตุด้วยผลเนี่ยมันจะโดยที่แบบอาจจะตัดการแซะการอะไรกันออกไปเงี้ยมันจะช่วยให้คนเข้าใจกันได้มากขึ้นเมื่อกี้ของน้องมองโบไงเข้าใจที่พูดมั้ยนั่งอยู่น่ะมองเขาบอกมันไม่ใช่นี่น้องโบไม่ใช่คนที่พูดอยู่ในโทรทัศน์ไม่ใช่คนกลุ่มนั้นมันเป็นกลุ่มๆนะน้องเหมือนก็ย้อนความคิดของผมอ่ะอย่างให้คนรู้ว่ามันมีหลากหลายมากเลยใช่ๆต่างๆทีนี้เมื่อน้องโบมีความคิดอย่างนี้เขามีความคิดอย่างนั้นแต่ก็ไปประสานกันแล้วก็มาทำงานกันมันก็เลยกลายเป็นว่าน้องโบนี่อยู่ในเข่งเดียวกันมันอยู่ในสีแล้วก็ปนเปื้อนอยู่อย่างนั้นเข้าใจที่ผมพูดต้องเข้าใจนะมาอาจจะต้องแบบมีการปรับตัวเพื่อให้สื่อสารกันได้ดีขึ้นน้องโบมันความคิดผมนะถ้าน้องโบมีความคิดอย่างนี้น้องโบต้องฉีกออกมาไม่ทำงานร่วมกับเขาทำงานร่วมกันแต่ไม่ไปไม่เดินไปด้วยกันโบมาไทยเข้าใจนะไม่ร่วมกับเขาแต่เราจะยืนห่างๆคุณพูดอะไรฉันพูดอะไรแล้วเราก็พูดไม่เหมือนเขาบางอย่างไม่พูดเหมือนก็ไม่เหมือนคือเหมือนคือของเราคือตัวของน้องเองน้องโบเองให้คนเห็นว่าความเห็นมันมีแบบหลากหลายของเขาเป็นของเขาของเราเป็นของเราแต่มีบางส่วนเราเหมือนเขาแต่ไม่ใช่เหมือนเขาทุกอย่างเพราะนั้นถ้าน้องโบไปอยู่กับเขาก็เหมือนเขาไปหมดแล้วก็ไปยืนข้างๆเขาพูดน้องโบก็จะเป็นเราอย่างนั้นเขาก็ถ่ายคนสวยหน่อยคนสวยหน่อยเอ้คนสวยหน่อยครับลุงหนึ่งสองสามประชาธิปไตยคุยกันได้ไม่ถือตัวคนสวยอยู่แล้วดูเฟซบุ๊กทุกวันเขาไม่ใช่คนสวยนะผมมีความรู้สึกว่าจะเป็นผู้นำได้นะถ้าเข้าใจนะถ้าเราเข้าใจจะเป็นผู้นำได้พี่ขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวว่าจะต้องเดินไปทางนู้นสุดท้ายอยากจะมีอะไรฝากจะบอกถึงคนอื่นๆที่เขาแบบไม่ต้องอ่ะเขาบอกน้องโบคุยกับน้องโบนี่ก็ถ้าน้องโบไปพูดมันก็คือผมบอกเขาแล้ว